วันนี้ก็จะมีอะไรมาเล่นแผงๆอยู่เช่นเคยนะท่านผู้ชมนะในตอนนี้คอนเทนต์ผมมีเยอะมากเลยนะในหัวเต็มๆหมดนะก็คือมันอัปเดตเข้ามาใหม่นะใครจริงไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างผมก็ได้ทำการเฉลยกันแล้วนะไอคลิปที่ผมลงไปเมื่อวานนะเพิ่มมาทั้งหมด5อย่างใครที่มันใครที่ยังไม่รู้ก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับโอเคก่อนที่เริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันคนละคนกันด้วยโอเคไปดูกันเถอะ Let's go ในวันนี้ผมจะมาเล่นอะไรแผงๆนะผมก็สงสัยมานานแล้วว่าถ้าเกิดเอาปืนยิง SCP มันจะมีอะไรไหมใครท่านไงใครท่านยิงในท่านไงจะ SCP ตัวเล็กนิดเดียวก็เก่งใครท่านใช่ไหมนะอยากจะลองดูว่ามันจะเก่งใครท่านไหมเขาสงสัยมานานแล้วอันนี้ลบใช่ไหมลบได้ใช่ไหมถ้าเกิดยิงแล้วมันหายไปได้ก็แต่ว่ามันต้องยิงร้อยใหญ่ขึ้นใช่ไหมลองใหญ่ดูก่อนแล้วกันนะมาท่านจะชมว่าใหญ่ปะผมก็คือผมยังไม่รอเลยนะว่ามันใหญ่หรือไม่ใหญ่อะผมแค่รอกระสิ่งของเว้ยมันใหญ่ใช่ไหมรอ SCP นะ3 2 1ลองดูโอเคไม่ใหญ่อะไรเลยถ้าเกิดยิงน้องหัวใหญ่นี่จะโอเวอร์มากเลยอันนี้ก็ไม่ใหญ่เนาะมันเป็นไอทิมมันติดเอาไว้นะถังขยะก็ใหญ่ตามที่เรายิงนะแต่ว่า SCP มันไม่ใหญ่เลยว่ะแต่ทำไมอันนี้มันใช้ได้วะอันไหนวะอันนี้นี่เนี่ยมันหายไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้สร้างเขาจงใจที่ไม่ให้มันใหญ่หรือเปล่ายิง SCP อ่ะถ้าเกิดยิง SCP ใหญ่ผมอาจจะสร้างคอนเทนต์ไททันคิดว่าไงท่านผู้ชมไททันบุกไงไททันบุกห้างอะไรเงี้ยจากพนักงานอีเกียกลายเป็นพนักงานไททันคิดไงอ่ะน่าสนุกเว้ยโอ้โหตบเยียร์ตายน่าสนุกเว้ยแต่ก็นะคอนเทนต์มันยังไม่หมดเท่านี้นะถ้าเกิดเอาตีของเอาถังขยะดีกว่าวันนี้ก่อนลืมบอกไปครับถ้าเกิดเรากลับมันใหญ่ขึ้นนี่เวลาเรายิงสิ่งของมันก็จะยากนิดนึงนะครับสมมติอันนี้มันใหญ่เกินนะเดี๋ยวกลับให้ดูนะใหญ่ประมาณนี้ประมาณนี้พอเราหยิบปุ๊บเห็นไหมมันก็จะติดตัวเราระหว่างไม่ได้เห็นไหมต้องถอยออกมานะเน้นน้องๆก็อย่าตีทำให้มันใหญ่เกินนะเดี๋ยวมันวางไม่ได้ต้องกดรีเซ็ตนะครับกดคว้างไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับตัวเรามันขึ้นสีแดงนะครับนี่เห็นไหมเอาไงดีวะถ้าเก็บมันเจาะได้นะเจาะตรงนี้เป็นประตูอ่ะโอ้โหไม่ต้องสร้างบ้านเลยคิดดูอ่ะแล้วก็นะครับน้องๆนะที่ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ตรงนี้นี่ตรงเซฟบ้านนี่มันเพิ่มลูกเล่นน้ำใหม่นะนี่สมมติผลที่กล่าวกันโฮมใช่ไหมแต่ไอ้ตอนแรกมันจะไม่มีไอ้ตรงนี้เว้ยท่านผู้ชมแต่อันเดียวยังไม่มีเว้ยอันเดียวยังไม่มีเว้ยอันนี้มันมีท่านผู้ชมเห็นไหมมีโฮมเห็นไหมพอสมมติเขาจะเอาบ้านเป็นโฮมก็โอเคแต่แล้วมันเปลี่ยนไอคอนแล้วเห็นไหมมันเปลี่ยนไอคอนนะอ่านว่าไอคอนเอาบ้างเป็นสีเขียวแล้วกันนะโอเคพอเรากดไปพอกดไปปุ๊บเห็นไหมกันโฮมไอตัวนี้ก็เป็นโฮมด้วยนะเห็นไหมเป็นโฮมเห็นไหมเห็นไหมให้เห็นซูมให้ดูเห็นไหมมันเปลี่ยนไอคอนใหม่เดี๋ยวลักษณะของการเซฟบ้านนะครับสมมติผมเจอร้องอาหารเฮ้ยอาหารอยู่ตรงนี้เซฟอาหารปุ๊บเห็นไหมสามารถใช้สีซ้ำกันได้แต่ว่าไอลักษณะไอคอนมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมแต่น่าจะเป็นอย่างหนึ่งนะแล้วก็วันนี้อะไรกันที่เขาเพิ่มเข้ามาใช่ไหมตอนนั้นผมไม่รีวิวมันเป็นเตาอะเป็นเตาไมโครเวฟหน่อยเดี๋ยวผมหาก่อนนะเพราะว่ามันแก้ใหม่เว้ยมันติดปรับมาใหม่ไอ้ตัวไมโครเวฟมันอัปเดตใหม่เดี๋ยวผมหาก่อนอ๋อนี่ดูอันเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาจะปรับลักษณะใหม่เห็นนะคล้ายๆแบบมันไม่เหลี่ยมอะเห็นนะไอ้ตรงนั้นมันไม่เหลี่ยมมันเป็นแบบยังไงอะแบบมีมิติใหม่ของการสร้างนะครับเห็นนะดูเห็นนะดูเห็นนะเป็นไงเขาสร้างปรับโมเดลใหม่นะครับเห็นไงเขารีใหม่เห็นนะอันคืออะไรวะโมเดลเตาหรืออะไรวะไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะจอ Xbox เหรอผมก็ไม่มีความรู้ไอ้เรื่องอันนี้นะมันคืออะไรวะก่อเล่นเสียงเหรอเล่นเสียงเพลงหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะช่างเถอะถ้าจะชมคิดว่ามันเล็กใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปรับให้มันใหญ่นะครับจะได้ให้มันดูแบบยังไงอ่ะดูแบบแบบทันตานี่กันไงใหญ่เว้ยเข้าไปได้กว่าเนี่ยตอนนี้ผมห้ามหยิบนะครับถ้าหยิบแล้วมันจะติดตัวผมแล้วผมวางไม่ได้นะครับก็เหมือนกับไอ้ที่ผมบอกเนี่ยอันเนี้ยมันจะวางไม่ได้มันขึ้นสีแดงต้องหอยห่างออกนะครับดูดิผู้สร้างนี่เก็บรายละเอียดเว้ยก็ได้อยู่นะถ้าจะชมดูดิเขาแกะตัวอักษรด้วยเห็นไหมอะไรเกมอะไรนี่
เกมอะไรไม่รู้อ่านได้ออกไม่เก่งอังกฤษนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เออว่าแต่อันนี้คืออะไรวะไมโครเวฟบอกมันเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะช่างเถอะทิ้งกันเลยกันนะเพราะว่าอยู่ไกลก็เกะกะเกะหูเกะตานะเออเอาไงต่อดีท่านจะชมนะเออยังมีเออเอาไงดีอ่ะเออเราสร้างบ้านเดี๋ยวแม่สร้างบ้านภายในกี่วิดีอ่ะภายใน30วิโอเคนะมาจะเริ่มสร้างเลยละกันโดยที่ผมจะใช้เจ้าปืนกับบอกกับไอ้วิกอันนี้นะครับมาจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเออนะเอาเกตโซฟาละกันนะโอเคในที่ผมจะทำก็คือผมจะตั้งไอ้นี้นะครับนี่ผมจะเอาเต็นตัวตรงนี้ละกันนะผมจะกลับก่อนเลยนะโอเคเอาเป็นมุมไหนดีว่าเอามุมนี้ละกันผมจะกลับเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็กลับเป็นแนวนี้นะผมจะพลิกหลายรอบทำไมล่ะเฮ้ยเออโอเคเอาเป็นแนวนี้แล้วกันนะแต่ของผมติดเป็นทั้งหมด4มุมนะ4มุมโอเคนี่กันอย่างนี้นะถามว่าที่จะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวดูนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะไอ้วิธีแต่เนี้ยตอนนี้ก็2มุมแล้วเดี๋ยวยิงตั้งมาอีก2ก็เป็น4มุมโอเคมาวางก่อนเลยนะครับโอเควางไปปุ๊บโอเคเหลืออีก1มุมโอเคเอาตรงนี้มาก็เสร็จเรียบร้อยนะโอเคมาวางกันเถอะท่านผู้ชมโอเควางกันเลยถ้าเกิดมันวางไม่ไขได้ยังไงให้กดเลข4เลข4คือการดึงนะเลข4คือการดึงเข้ามาหาเราปึ๊บนะแค่นี้ใช่ไหมแล้วเราจะลองยิงดูเออใหญ่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหจีเนียสโอเคผมได้บ้านแล้วโอเคผมได้บ้านแล้วเป็นไงโหออกไม่ได้ทีเนี้ยออกเออเป็นไงผมได้บ้านแล้วบ้านมิติใหม่แห่งการในนี่รีโนเวทบ้านโอ้โหดูดิท่านผู้ชมเป็นไงบ้านอะไรวะเนี่ยเออไอผมก็เข้าใจชิดได้เนาะเออบ้านนี้ก็อยู่ได้เนี่ยแต่ว่ามันบั๊กอะดิโอ้ยเอาเนี่ยเอออ่ะลุกบั๊กแล้วเนี่ยเฮ้ยมิติใหม่เฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเอ้ยลุกมันลุกไม่ได้ใครก็ได้ช่วยผมด้วยท่านผู้ชมมาช่วยผมหน่อยช่วยด้วยโอ้บั๊กอะเนี่ยเอาออกยังไงอะเนี่ยโอ้เวนโอเคออกได้แล้วมันเป็นบั๊กอะไรบั๊กเคลื่อนที่แต่อัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมมันจะเคลื่อนที่ของมันเองอะคือผมขยับเมาส์มันก็จะไปแบบเรื่อยๆเลยมันไม่หยุดเลยอะเออช่างเถอะแล้วก็นะครับเรามาเล่นอะไรดีกว่าคอนเทนต์ของผมก็แค่อะไรลองสร้างบ้านมันใหญ่ดูอะนะเออถ้าจะชมสงสัยป่ะมันใหญ่ได้แค่ไหนเออใหญ่สุดแค่ไหนยิงไปเลยนี่ยิงไปเลยกระโดดยิงไปเรื่อยๆสวยเออ โอ้นี่กูมาเล่นแล้ววะเนี่ยโตที่ใหญ่ที่สุดหรือไงเออคอนเทนต์แปลกดีเว้ยอย่างนี้ผมก็หาบ้านบนฟ้าได้สบายๆดิโอ้ยแหลกอ่ะโอเคเสียงเปลี่ยนเลยได้ยินเสียงบ้านท่านชมเสียงเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหเสียงเปลี่ยนลงก่อนโอ้แหลกโอ้ตายอ่ะ ไม่น่าเล่นอะไรพี่เลนเลยโอ้โอเคน่าจะครบ10นาทีแล้วโอเคคลิปนี้ก็มาลองดูว่ามันใหญ่แค่ไหนไอ้โต๊ะอ่ะก็คือมันใหญ่ได้แบบอินฟินิตี้เลยนะครับนะแต่ว่ามันแหลกด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เขาไม่แรงก็อย่าไปทำนะครับเพราะว่ามันอาจทำให้เครื่องค้างนะครับการ์ดจออาจจะKO ก็ได้การ์ดจออาจจะ KO แล้วน็อกไปเลยนะครับน้องๆคนไหนที่เข้ามาคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันคนละครั้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อนะเดี๋ยวผมก็ต้องคิดคอนเทนต์ด้วยนะทีนี้ก็มาคิดคอนเทนต์ว่ามันใหญ่แค่ไหนกันเชียวแฮไอโต้เนี่ยนะสรุปว่ามันใหญ่อินฟินิตี้ครับไม่จำกัดนะครับแต่ว่าจะอยู่ที่คำว่าเราจะรับไหวไหมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละ